เราจะไปชั่วคราวป้าจะถามอันนี้คือจะถามถ้าไปไว้ตรงนั้นเนาะใช่มันบ้านเขาแล้วเราไปตั้งตรงนั้นมันไม่พลาดมาดูยกออกเพื่อจะเอาป้ายมาเสียบลงได้ขนาดนี้แต่ตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกใช่ทุกคนติดในใจร้านนี้ก่อนที่จะมาทำอะไรทำอะไรทำอะไรเชียร์ทำเกล้าวันนี้ชุดทีมเจ้าที่ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาภัยได้มาทำความสะอาดปรับสภาพพื้นที่ทางเท้าดิบตะดิบแม่น้ำโขงเพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำเป็นตามโครงการถนนสายวัฒนธรรมวันนี้ประชาชนหลายคนหลายท่านทุกครัวเรือนก็ได้เข้าใจในระดับหนึ่งแล้วว่าจะมีโครงการที่ดีๆนี้ไงคุณพี่ถามหน่อยมาทำมาปรับปรุงบริเวณนี้มีความรู้สึกไงดีใจไหมดีใจไหมแล้วชอบไหมแบบนี้นะซึ่งความจริงน่าจะทำแบบนี้ตั้งนานแล้วเนาะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านเลขานายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารท่านนนทภูมิตั้งปณิธานนท์นะอันนั้นคือท่านมีแนวคิดคอนเซ็ปต์ที่อยากจะใช้พื้นที่ใช้ประโยชน์ในส่วนของแม่น้ำโขงริมถนนแม่น้ำโขงตลอดจนทางเดินทางเท้าบริเวณของพี่น้องชาวชุมชนซิบเรืองหนึ่งนะครับซึ่งจากหน้าวัดศรีเรืองตลอดจนไปถึงหน้าวัดศรีสมังเนี่ยก็ควรที่จะให้มีการพัฒนาปรับปรุงนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ยังขาดการพัฒนาจะมีขยะจะมีวัชพืชจะมีต้นไม้ต้นหญ้าปกคลุมอยู่ทีนี้พอเรามาทำโครงการนี้นะครับนะพี่น้องที่อยู่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกแล้วว่าเป็นยังไงครับชื่นชอบดีใจเนาะสาตาเนาะนะหลายคนตอบรับที่ฟังมาทุกคนก็ยินดีนะเพราะนั้นลานหน้าวัดเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายของชุมชนแล้วก็เดินนะแล้วก็มาเที่ยวมาชมมาช่วยกันพัฒนาในส่วนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นนี้เป็นผ่านที่ดีวันนี้เราก็จะได้มีการดำเนินการทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จให้เป็นไปตามนโยบายของคณะบริหารในจังหวัดมุกดาหารนะครับเยี่ยมเลยเนาะสุดยอดเลย